งอเข่าลำบากรักษาไม่หายเพราะไม่รู้เรื่องนี้สวัสดีครับกับหมอพิงค์กับหมอซันครับคลิปนี้ครับไม่ใช่สิครับไลฟ์นี้ครับหมอจะแนะนำเรื่องของงอเข่าลำบากรักษาไม่หายเพราะไม่รู้เรื่องนี้ครับผมถ้าใครเข้ามาแล้วผมขอหัวใจมือครับไลฟ์วันนี้ก็คือเป็นไลฟ์หลังจากที่ปิดคลินิกนะครับเดี๋ยวบอกเราจะพบกันทุกวันอาทิตย์นะฮะถ้าหมอพอมีเวลาจริงๆวันนี้หมอก็ไม่ค่อยมีเวลาครับแต่ว่าหมออยากไลฟ์นะอยากแบ่งปันเรื่องนี้เพราะว่าคนเข้าใจผิดกันเรื่องการปวดเข่างอเข่าอีกแล้วครับคนนะงั้นวันนี้ขออนุญาตมาไลฟ์แบ่งปันกันเรื่องนี้หลังจากที่หมอไปคลินิกกับคนไข้ที่วันนี้หมอฟันเพิ่งเจอไปแล้วเขารักษามาผิดตลอดเป็นประมาณกว่า10กว่าปีนะแล้วคือไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการปวดเข่าว่ามันเป็นจากอะไรแล้วรักษาเกิดจากอะไรโอเคไหมถ้าใครครับผมขอหัวใจมาวันอาทิตย์นะปกติไม่ค่อยมานะวันอาทิตย์นะแต่วันนี้ขอมาเจอกันวันอังคารเนาะไลฟ์สดเนาะแต่วันนี้ขอคิดถึงกันทุกคนนิดนึงแล้วกันแต่เพื่อเป็นการในวันอาทิตย์แล้วอีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกคือผมอยากขอบคุณทุกหมู่เหล่านะทุกท่านทุกคนคนไข้ทุกคนที่ให้เกียรติมารักษากับหมอฟันถึงที่นี่เนาะผมอนุญาตผมเปิดนะถึงบางประกงไงนะครับนะขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาเดินทางมารักษาถึงตรงนี้เนาะนะก็ขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับฝาลี่สุพรรณบุรีนะขอบคุณก่อนนะฮะก่อนที่เข้าเรื่องนะฮะขอบคุณสำหรับฝรั่งถ้าจำไม่ผิดฝรั่งนี่น่าจะมาแบบประจวบถ้าผมจำไม่ผิดนะขอบคุณพี่ตุ๊กไงพี่ตุ๊กอยู่จังหวัดอะไรนะผมลืมนะขอโทษถ้าประธานอภัยแล้วพี่ตุ๊กไม่รู้จะมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็ขอบคุณเนื่องจากว่าวันนี้คนไข้เยอะนะกว่าจะเลิกขนมปังจากที่ไหนไม่รู้นะกินไปแล้วนะฮะขอบคุณมากหิวมากไม่ไหวจริงวันนี้หิวคือหมดแรงวันนี้คนไข้เยอะจริงนะครับก็โอเคหมดยังมีตรงไหนให้ขอบคุณอีกบ้างนะแล้วก็มีตรงไหนอีกนะเหมือนมีเอาขนมอะไรมาให้อีกอันนึงมาดูนะเมื่อวานเอากลับบ้านไปแล้วนะก็เลยไม่ได้ขอบคุณก็ขอบคุณจากทุกคนที่วันนี้อุตส่าห์เดินทางมารักษาและยังเอาขนมมาให้อีกนะครับสวัสดีคุณนินนะสบายดีไหมครับโอ้คุณนินครับโอ้คิดถึงมากครับคุณนินสวัสดีครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีคุณขวัญล่าครับสวัสดีคุณเอสวัสดีคุณฟุปาอเดนสวัสดีโอเคสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีวันนี้ไม่ได้เปิด iPad เนาะขออนุญาตดูผ่านหน้าจอเนาะอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาวันนี้เราผมขอฟันจะฟันหรือเปล่าไม่รู้นะมาทีละยาวทุกทีนะงอเข่าลำบากปวดเข่ารักษาไม่หายเพราะไม่รู้เรื่องนี้ใครพร้อมแล้วพิมพ์ว่าหายปวดแล้วขอหัวใจมารัวๆครับวันนี้จริงๆเรื่องเข่านี่แทบไม่ได้ไลฟ์นานมากแต่วันนี้ขอแตะเข่านิดนึงพอดีมาเจอเคสคนไข้คนหนึ่งนะแล้วก็รู้สึกอยากแบ่งปันมากๆนะครับอ้าวโอเคครับไปเลยก็เลยก่อนเพื่อการเสียเวลาครับคนไข้คนนี้ครับเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงนะอายุประมาณ60ปีฮะนะคนไข้มีปัญหาเรื่องการปวดเข่าเรื้อรังมาตลอดปัญหาของเขาครับทุกคนนึกภาพนะทุกคนลองนึกภาพตามนะอาจจะพิมพ์มาหายปวดแล้วหัวใจเรารู้แล้วเนาะนะลองนึกภาพตามเวลาเขานั่งแล้วเขาลุกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันแบบมันลุกลำบากมันลุกลำบากมันลุกยากถูกไหมมีอาการปวดปวดเข่าไหมมีปวดเข่านะมีเสียงในเข่าไหมมีเสียงในเข่าก็แก๊กก็แก๊กตามภาษานะนะแล้วมีดังกึกแล้วแต่คนจะเรียกนะครับนะบางคนก็จะบอกว่ามีเสียงมีตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วมีร้าวไหมไม่มีมีเสียงมีอะไรกับนะแล้วก็ปวดมากไม่สามารถนั่งกับพื้นได้นะครับแล้วเป็นมาเนิ่นนานมานานนะวันนี้ผมมี2เคสนะเดี๋ยวเอาเคสแรกก่อนนะจะสั้นไหมเนี่ยจะยาวอยู่แล้วสินี่นะนะเอาไม่เป็นไรจะพยายามสรุปนะทุกคนนะจะสรุปทุกคนนะฮะนะใครมีคำถามอะไรคุณพิมพ์ถามมาแล้วกันเนาะนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับเขาก็ไปรักษาการก็ไปหาคุณหมอก็ยาให้ยาแล้วครับยาให้ยาแก้ปวดคือก่อนที่จะมาหาเจอหมอฟันเนี่ยเขารักษามานานละคือคนที่เป็นเนี่ยเป็นคุณแม่เนาะคุณลูกสาวพอดีเจอคลิปหมอฟันก็เลยพามานะพอดีเจอคลิปหมอฟันก็เลยพามาอยากให้คุณแม่มารักษากับผมเนาะทีนี้เกิดขึ้นคือว่าคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องการปวดเข่าแล้วก็งอเข่าลำบากนะมานะทุกคนเข่านี่เป่งเลยนะทุกคนบวมเป่งเลยนะแล้วก็คำร้อนถ้าใครจำได้ผมจะเคยบอกแล้วเวลาคุณคำเข่าถ้ารู้สึกมันร้อนๆบวมๆนั่นแสดงว่าอะไรครับคุณมีกำลังมีการอักเสบโอเคไหมนั่นแสดงว่าคุณมีกำลังมีการอักเสบทีนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยมา10ปีการรักษาอะไรครับก็ไปรักษาแบบไม่เข้าใจเนาะไปรักษาแบบไปกินยาสมุนไพรไปกินยาต้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะตามภาษาเนาะนะแล้วก็ไปหาหมอมาหลายที่เลยบางคนก็บอกเป็นเข่าเสื่อมบ้างบางคนก็บอกเป็นรูมาตอยด์บ้างบางคนก็บอกเป็นเข่าอักเสบบ้างโอ้แต่ละที่บอกไม่เหมือนกันนะครับแต่ประเอิญว่ามาหาหมอฟันหมอก็บอกไม่เหมือนกันนี่นั่นเองหมอก็สงสัยว่าเขาว่าจริงๆแล้วจริงที่เขาเป็นน่ะมันไม่ใช่แค่เข่าเสื่อมทุกคนมันไม่ใช่แค่เข่าเสื่อมมันเป็นมากกว่าเข่าเสื่อม
ถ้าใครจำได้เนี่ยพูดเรื่องเข่าแต่วันนี้ไม่มีอุปกรณ์เข่าเลยเวลาเข่าเฟื่องมันจะเกิดจากที่เข่ามันขีกันถูกไหมถูกปะแล้วมันจะมีกระดูกถูกปะมันชิดกันแล้วมันจะมีกระดูกงอกเวลาที่เขียนกึก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 อ่ะเพราะเข่ามันขีกันถูกไหมไอ้เจ้ากระดูกงอกเนี่ยนะทุกคนฟังนะฮะของคนที่เป็นเข่าเฟื่องแล้วคุณงอเข่าเข้าใจงอเข่าไม่ค่อยได้นอกเหนือจากเข่าเฟื่องกับอีกอันนึงที่ต้องคิดนั่นคือคุณมีภาวะเอ็นหลังเข่าอักเสบคุณลองสังเกตคุณลองสังเกตถ้าคุณแบบอึ๊บอึ๊ดเหมือนติดอึ๊บติดคุณอาจจะไม่ใช่เข่าเฟื่องอย่างเดียวการที่คุณรักษาเข่าเฟื่องโดยการกินยาแก้ปวดแล้วกายภาพท่าแบบนี้ที่ผมเคยสอนขออนุญาตเดินไปข้างหลังนะนะท่านี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วคุณเหยียดขาขึ้นมาอย่างนี้หรือข้าวปะถูกปะมันอาจจะไม่เพียงพอครับทุกคนมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะมันเป็นการออกกำลังกายที่บริเวณของต้นขาด้านหน้าแต่คุณอาจจะมีภาวะเอ็นหลังเข่าเพราะคุณตึงนะเพราะคุณตึงด้านหลังเข่าด้วยนึกภาพป่ะการที่คุณทำแค่นี้คุณรู้ไหมว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ช่วยแล้วบางทีมันเจ็บกว่าเดิมขอเนี่ยหยุดนิดนึงนะฮะพอดีผมเหมือนได้รับฟังข่าวดีนะฮะแวบๆนินดีขึ้นแล้วค่ะหยุดยาแก้ปวดทั้งหมดกินยาปรับเบรนก่อนนอนมาได้เดี๋ยวแล้วค่ะตอนนี้อาการปวดแรงหายปวดเจอหน้าหมอฟันโหจริงเหรอคุณนินขอหัวใจรวยคุณนินหน่อยครับโอ้ดีใจคนไข้คนนี้เป็นคนที่ปวดหลังรักษาผ่าตัดมาไม่ดีขึ้นมารักษากับวัตสันฟังเกมกี่ครั้งนะ2ครั้งใช่ไหมแล้วก็เข้าเรียนคอร์ส I Care For ในที่สุดวันนี้เขาก็หายปวดและสามารถเอายาออกได้แล้วขอหัวใจรวยให้คุณนินหน่อยครับขอคารวะครับคุณนินครับน่ารักที่สุดเลยครับนี่เป็นคนไข้ที่ผมชอบคนไข้แบบนี้น่ารักผมชอบนะฮะหมายถึงว่านิสัยนะนิสัยนะคือพูดอะไรแล้วฟังแล้วทำตามที่หมอบอกสุดท้ายไงฮะปวดได้หายได้อ้าวโอเคนะฮะขอนอกเรื่องนิดนึงเมื่อกี้แบบคุณนินโพสต์มานะขอบคุณมากคุณนินมากนะเดี๋ยวเป็นเหมือนเป็นหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่ผมทำมันถูกต้องแล้วก็ผมจะได้อยู่กับช่วยคนอื่นต่อมันเฮ้ยมันตื้นตันอ่ะคุณนินดูปะขอบคุณมากๆเลยนะที่บอกผมนะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากๆนะโอ้ที่แบบเออแบบคือคุณนินเนี่ยอาการเยอะมากจริงๆวันที่มาที่แบบผมจำได้เลยวันนั้นโอ้โหมันจะเอายังไงดีนะคนไข้คนนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายของคุณนินดีขึ้นจะเรียนรู้คุณนินด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆคุณนินครับขอบคุณมากๆครับโหคือขอบคุณนี่คือขอบคุณนี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่ผมฟังมันถูกต้องแล้วก็ผมจะได้ไปแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นต่อขอบคุณมากนะครับอ่ะกลับมาของเราทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคุณออกกำลังกายต้นขาแต่คุณไม่เคยออกกำลังกายเอ็นหลังเข่าคำถามหายไหมครับทุกคนมันไม่หายนึกภาพปะเพราะคุณเป็นเอ็นหลังเข่าอักเสบด้วยนึกภาพปะไม่หายพอไม่หายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอไม่หายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถูกไหมครับคุณก็รู้ว่าทำไมมันไม่หายยามันไม่ดีนวดกดจุดมันไม่ดีหรือสิ่งอะไรมันไม่ดีไม่ใช่เพราะคุณรักษาไม่ครบโรคคือคนนี้ก็เป็นซับซ้อนหน่อยคือเขาเป็นเข่าเสื่อมด้วยแล้วปรากฏว่าไอ้กระดูกพอดีผมไม่ได้รู้มาไอ้กระดูกตรงเนี้ยที่มันงอกเนี่ยมันไปกดเอ็นด้านหลังเข่าตรงแฮมสตริงคือบริเวณของเอ็นที่แก้มเนื้อเอ็นหลังเข่าทำให้เขามีภาวะเอ็นหลังเข่าอักเสบร่วมด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นปวดเข่าเรื้อรังแล้วรักษาไม่หายแล้วงอเข่าไม่ได้งอเข่าลำบากสิ่งที่หมอฟันอยากจะแนะนำเนี่ยจะบอกทุกคนก็คือว่าอันที่หนึ่งคุณต้องเช็คก่อนว่าคุณเป็นเข่าเสื่อมอย่างนี้หรือเปล่าหรือคุณเป็นจากอย่างอื่นด้วยโอเคไหมสุดท้ายคนนี้มีจากเอ็นหลังเข่าด้วยวิธีการแก้ของหมอทนายแน่นอนถ้ามาที่คลินิกผมจับปังเข็มอยู่แล้วถูกไหมก็ต้องปักข้างหน้าแล้วก็ปักด้านหลังด้วยก็ต้องปักด้านเอ็นหลังเข่าด้วยแต่คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมาก็ได้เพราะผมสอนท่ากายภาพเอ็นหลังเข่าไว้แล้วผมสอนท่ากายภาพเข่าเสื่อมไว้แล้วผมสอนวิธีการจัดการเรื่องความปวดไว้แล้วแต่วันนี้แค่จะมาบอกว่าอย่าประมาทคือบางทีการที่คุณไม่รู้ว่าคุณเป็นโรคอะไรมันเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้คุณรักษาไม่หายนึกภาพปะนึกภาพปะพอคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นโรคอะไรไอการรักษาต่อว่าที่ไหนบอกว่าดีที่ไหนบอกว่าใช่ผมบอกเลยว่ามันไม่หายหรอกเพราะมันผิดตั้งแต่ตอนที่คุณวินิจฉัยโรคแล้วโอเคไหมครับทุกคนโอเคไหมครับทุกคนโอเคไหมเคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมใครคิดว่าดีมากพิมพ์ดีมากๆมาให้หน่อยนะพิมพ์ดีมากๆนะแล้วก็ฝากกดแชร์แบ่งไปให้คนอื่นด้วยนะครับโอ้ยผมมีคนมีพิมพ์บอกดีใจคนที่คุณหายขอบคุณคุณนินมากๆนะโหดีใจอ่ะดีใจมากๆเลยนะคุณนินขอบคุณมากเลยนะครับผมวันนี้แบบดีๆครับดีๆๆ
นะครับคุณน้องสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเคลียร์นะครับนี่คือเคสที่1วันนี้บอกสั้นๆไม่เอาไม่อยากยาวเคสที่2มาดูเคสที่2เหมือนกันเลยมาด้วยงอเข่าไม่ได้ดูนะงอเข่าลำบากทีนี้นะงอเข่าลำบากเคสนี้น่าจะเป็นมาประมาณมากกว่า5ปีโอ้คนนี้เป็นนักธุรกิจเลยครับทุกคนนะเป็นนักธุรกิจและเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายแบบนักธุรกิจใหญ่เลยนะฮะเจ้าของบริษัทอะไรสักอย่างเนี่ยใหญ่เลยแล้วเขาชอบออกกำลังกายนะวันนึงเนี่ยฮะเมื่อก่อนเลยเขาอะจะเดินวันละมากกว่า10โลผมไม่รู้ว่าเขาเดินยังไงนะคือผมยังไม่เดินได้ขนาดนั้นเลยนะเดินมาตลอดนะแต่จริงๆเมื่อก่อนเขาชอบวิ่งครับแต่หลังจากที่เขาปวดเข่ามาฮะทุกคนหลังจากเขาปวดเข่ามานะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาวิ่งไม่ได้ละมันปวดเข่านึกภาพปะนะปวดเข่าปวดเข่าแล้วเขาก็จะปวดเรื้อรังอ่ะอันนี้จะยากหน่อยบางคนปวดบางทีปวดตรงนี้บางทีปวดด้านหน้าบางคนปวดด้านข้างอาการปวดเขาไม่แน่ไม่นอนเขาบอกหมอท่านว่าเขาไปหามาทั่วสารทิศแล้วนะต่างจังหวัดอะไรพิษณุโลกอะไรสักอย่างของเขาที่เขาผมก็ไม่รู้จักนะครับก็คือไปหามาหลายที่มากๆนะแบบที่แบบคุณหมอที่ไหนจะบอกว่าดีก็ไปก็ตามเรื่องตามราวนะไปหมดนะครับไปหมดนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกมันไม่หายทำไมมันถึงไม่หายอ้าวมาดูกันมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงไม่หายปรากฏว่าเขาบอกไปเจออยู่ที่นึงครับทุกคนนะเดี๋ยวผมเอาหมอเอก่อนหมอเอนะหมอเอบอกว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะปวดเยอะนะครับแนะนำให้ฉีดยาเขาก็ฉีดไปนะฉีดไปถามว่าผมหามาฉีดอะไรเขาบอกไม่รู้แต่ฉีดแล้วเบาเลยแต่พอเบาแล้วข้ามวันประมาณไม่เกินอาทิตย์กลับมาปวดใหม่และปวดมากกว่าเดิมอันนี้คุณต้องระวังนะคุณต้องเช็คให้ดีนะว่าเวลาคุณหมอให้ฉีดยาอะไรคุณอันนี้ผมพูดเลยนะขอพูดตรงนี้ทุกคนเลยนะผมเคยพูดเรื่องรองช้ำไปแล้วรอบนั้นอันนั้นชัดฝุดเรื่องเข่าก็เหมือนกันขอโค้ดเล็กๆไว้เลยเบาๆว่าการฉีดยาอะไรบางอย่างโอเคมันงับปวดได้แต่ในระยะยาวบางทีมันอาจจะไม่คุ้มเอางี้ละกันพูดประมาณนี้ละกันนะครับเฟสไปหาหมอคนที่สองไอ้คนที่ผ่าหายคนที่สองปรากฏว่าเข่ามันบวมมากครับทุกคนนะเซตติ้งคือปวดนู่นปวดนี่แล้วก็งอเข่าลำบากงอเข่าลำบากเหมือนเดิมปรากฏว่าเจอบวมมากแล้วไปดูดเอาน้ำออกอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นโอ้อันนี้อยู่ได้ยาวๆเลยทุกคนแต่ว่ายังกลับไปวิ่งไม่ได้แล้วกลับมาเดินได้เหมือนเดิมนึกภาพปะคืออย่างนี้เวลาเข่าคุณอักเสบมันจะเกิดภาวะปวดบวมแดงร้อนหัวสั่นสอนละปวดบวมแดงร้อนเมื่อไหร่แล้วคุณลองเอามือของคุณนะเอาหลังมือคุณลองคำหลังของเข่าคุณนะถ้าเมื่อไหร่ยังมีภาวะปวดเอาใหม่ถ้าเมื่อไหร่มันยังบวมแล้วมันยังร้อนอยู่แสดงว่าเข่าคุณกำลังอักเสบกติกาคือคุณต้องจัดการกระบวนการอักเสบวิธีนึงที่จัดการได้เวลาหมอทำหมอเขาจะดูดไอ้บวมๆนี่ออกเพราะไอ้บวมนี่มันจะไปเบียดอันอื่นทำให้คุณเจ็บมากขึ้นพอดูดออกปั๊บอาการปวดคุณก็จะทุเลาแต่ทำไมมันถึงไม่หายขาดเพราะมันไม่ใช่กระบวนการรักษาแต่มันไม่ใช่เป็นผู้ผิดมันไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุใช้คำว่างี้เพราะมันอักเสบคุณดูดน้ำออกมันก็เลยเบาปวดแต่สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคุณต้องหยุดกระบวนการอักเสบนี้เขาก็บอกไปผมว่าบางคนก็บอกว่าเอ็นบางคนก็บอกว่าข้อเข่าเฟื่องบางคนก็บอกว่าเป็นนู่นบางคนก็บอกเป็นนี่ผมเนี่ยงงไปหมดแล้วไปหาหมอแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วหมอซันจะเป็นอะไรนะไอ้เราก็เครียดอ่ะไม่เป็นไรผมก็ฝังเข็มให้แต่ตอนแรกผมฝังเข็มแบบเข่าเฟื่องฝังไปปึ้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาเข็มออกหมอไม่เห็นดีเลยเหมือนเดิมแปงผมก็บอกว่าดีแล้วครับที่ไม่เห็นดีเพราะอะไรผมก็จะได้วิธีอื่นผมก็ปักจุดใหม่ก็ไปปักจุดที่เขาเจ็บมากขึ้นเขาเจ็บตอนวันนี้เขาเจ็บเอ็นข้างเข่านะครับเอ็นข้างเข่าเอ็นด้านข้างทีนี้ปักแบบวิธีการแบบคลายจุดเจ็บปรากฏว่าอาการดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมบอกว่าไอ้วันก่อนน่ะผมไม่รู้หรอกครับว่าคุณพี่เป็นอะไรแต่วันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้มันงอเข่าแล้วมันติดแล้วมันลำบากแล้วมันขึ้นลำบากมันเดินเหินลำบากเพราะมันขัดมันเกิดจากเอ็นเป็นประเด็นสำคัญและเอ็นตำแหน่งที่คุณพี่เป็นผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากที่คุณชีไปฉีดยามาก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้แต่แค่การทำแบบนั้นมันเพิ่มความเสี่ยงในวันนี้ได้
พราะฉะนั้นอย่างที่หมอฟันสอนคืออะไรครับบางทีวันนี้ผมเปิดหัวข้อว่าการที่คุณงอเข่าแล้วรักษาไม่หายเพราะคุณไม่รู้เรื่องนี้เพราะคุณไม่รู้ว่าอะไรคุณไม่รู้คุณเป็นอะไรกันแน่แล้วคุณบอกว่าคุณเป็นเข่าเสื่อมแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นนู่นเป็นรูมาตอยเป็นนู่นนี่นั่นโน่นเป็นอะไรสารพัดเพราะฉะนั้นทำยังไงให้คุณรู้ครับแนะนำคุณไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญให้เขาเช็คอย่ารักษาแล้วคิดเอาเองว่าฉันเป็นโรคนั้นโรคนี้นึกภาพไหมจำเคสแรกได้ไหมเคสแรกเพราะเขากายภาพผิดกายภาพเข่าเสื่อมใช่เขาเป็นเข่าเสื่อมแต่ตอนที่เขามาเขาเป็นเอ็นหลังเข่าแล้วงอเข่าไม่ได้กายภาพมันก็คนละท่ากันถูกไหมเคสนี้เขาฉีดยาอะไรให้ไม่รู้แต่วันนี้ปวดแต่เดิมที่เขาเคยฉีดให้อันนี้ไม่ได้หมอที่ดีสุดคือตัวคุณเองผมพูดเรื่องนี้เน้นใน iCare for แล้วก็พูดกับคนไข้ทุกคนที่มาหาผมว่าต้องเช็คแล้วผมบอกทีว่าบางทีผมก็อาจจะไม่ได้แม่น 100% หรอกนะแต่ในวันเนี้ยที่คุณโชว์อาการให้ผมเห็นวันเนี้ยผมนึกถึงโรคนี้ที่สุดและผมก็พรูฟโดยการฝังเข็มจุดที่รักษาอีกโรคนึงแล้วมันไม่ดีขึ้นนึกภาพป่ะแล้วผมก็ค่อนข้างยืนยันว่าวันนี้ที่คุณมาไม่ใช่เข่าเสื่อมนะนักธุรกิจเนี้ยที่เขามาเขาไม่ใช่เข่าเสื่อมแต่เขาเป็นเอ็นเข่าอักเสบอย่างนี้หมอผมก็ไม่สามารถกลับไปอะไรนะวิ่งได้เลยผมก็บอกว่าอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ถ้าเราทำรักษาแล้วมันจบให้มันหายคุณบริหารกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงนะทั้งหน้าทั้งหลังหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาคุณจะเดินคุณยืดเส้นสักนิดนึงผมว่ามันอยู่ได้เอาจริงผมว่ามันอยู่ได้เคลียร์ไหมครับทุกคนเคลียร์ไหมนะวันนี้ไม่ได้มีกระดานนะจับประเด็นกันเอาเองนะแต่ประเด็นสำคัญที่อยากจะชี้อยากจะบอกคือว่าอันที่หนึ่งคุณอาจจะไม่ใช่ขอบเฟื่องเสมอไปคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นโรคอะไรถูกไหมนะอันนี้หนึ่งคือคุณต้องให้แน่ใจก่อนว่าคุณโรคอะไรก่อนนะอันนี้สองพอคุณรู้แล้วคุณก็รักษาวิธีนั้นเช่นถ้าคุณเป็นเข่าเสื่อมคุณรักษาบริหารแบบเอ็นเข่าเป็นเข่าเสื่อมถ้าคุณเป็นเอ็นหลังเข่าให้คุณบริหารแบบเอ็นหลังเข่านะอันที่สามคนนี้นะคุณรักษาอะไรมาคุณต้องรู้ว่าเหตุผลในการรักษาวิธีนี้มันคืออะไรมันอยู่ได้นานขนาดไหนมันรักษาได้จริงไหมนึกภาพปะโอเควันนี้มันอาจจะหายแต่วันหน้าล่ะนึกภาพว่ามีคนหมอสั้นหมอสั้นแล้วฝังเข็มหมอสั้นหายตลอดไหมผมตอบตรงนี้เลยว่าไม่วันนี้โอเคอาจจะดีขึ้นแต่คุณจะอยู่ได้ยาวๆถ้าคุณรู้วิธีการปฏิบัติตัวเองต่อส่วนใหญ่ที่มาที่เนี่ยผมจะพยายามบอกว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปมันไม่ใช่หน้าที่ผมมันเป็นหน้าที่ของคุณหน้าที่ของคนไข้ที่ต้องพอรู้แล้วถึงเป็นอะไรต้องรู้วิธีการปฏิบัติตัวเองว่าทำยังไงต่อไปเพื่อไม่ให้มันกลับมาเป็นอีกเพราะอะไรครับเพราะหมอที่ดีสุดไม่ใช่หมอฟันครับคือตัวคุณเองครับเคลียร์ไหมครับโอเคไหมครับทุกคนโอเคไหมครับทุกคนถ้าเคลียร์ขอหัวใจมาดูแลใครคิดว่าอะไรนี้ดีพิมพ์ว่าดีมากๆมาให้หน่อยแล้วกดแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยจะได้หายปวดจะได้เข้าใจไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่แค่งอเข่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นเข่าเสื่อมนะผมขอเน้นแล้วนะไม่ได้บอกเป็นเข่าเสื่อมเข่ามันมีเยอะแยะเนี่ยผมกำลังรอโมเดลที่ผมฟังเดี๋ยวผมจะเอาเข่ามาให้ดูว่ามันเอ็นมันมีด้านหน้ามีด้านข้างมีด้านหลังมีสารพัดเอ็นแล้วแต่ละอาการบางทีมันเหลื่อมกันมันคล้ายกันมันไม่แน่ครับทุกคนมันเยอะแยะมากมากโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากกันไว้เดี๋ยวเพียงนี้ไปดีกว่าดึกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับบ้านดึกนะนะขอบคุณอีกครั้งสำหรับขนมสุพรรณขอบคุณอีกครั้งสำหรับฝรั่งประจวบขอบคุณอีกครั้งสำหรับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่หิวมากกินไปแล้ว หิวมากจริงนะวันนี้ใช้พลังไปเยอะมากนะครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันอังคารวันอังคารนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆแต่ผมกำลังขอไปรวบรวมก่อนว่าคนไข้คนนี้มันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแล้วมันทำไมเขาถึงไม่หายแต่ผมก็พอรู้แล้วล่ะแล้ววันนี้จะมาแบ่งปันในแง่มุมไหนทุกคนเข้าใจมากขึ้นจะได้หายปวดไปด้วยกันคุณเชื่อไหมหลายๆคนบางทีฟังคลิปของหมอฟันทำตามที่หมอฟันบอกบางคนเข้ามาในคอร์ส iCare for ปรับยงปรับยาเขาดีขึ้นแล้วเหมือนแบบคุณนินที่วันนี้มาเป็นพยานหลักฐานให้ผมบอกว่าดีขึ้นแล้วเอายาแก้ปวดออกได้แล้วอ่ะทั้งนั้นแต่แรกยาแก้ปวดเยอะมากๆๆๆ
ันนี้เขาออกได้แล้วผมโคตรดีใจคุณดินเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคเนาะนะครับเดี๋ยวขออ่านนิดนึงนะครับปึ๊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 บเคยรักษาทั้งเจาะน้ำออกแล้วเติมน้ำแล้วด้วยนะฮะในคุณหมอโดนเดียวกันนะฮะสุดท้ายก็เปิดเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมเห็นไหมคุณน้องคุณน้องก็มันประหยัดเหมือนกันเห็นไหมอย่างที่บอกเราต้องรู้ว่าอย่างคุณน้องใช่ไหมเราต้องรู้ว่าเป็นระยะไหนวิธีไหนช่วยวิธีไหนไม่ช่วยอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ใครบอกว่าอันนั้นดูอันนี้ดีไม่ได้เนาะนะครับเนาะขอบคุณมากครับคุณน้องครับคุณน้องสบายดีเนาะนะครับเนาะโอเคปวดขาไปหาหมอว่าขาเสื่อมนะครับหมอได้ฉีดยาจุดๆๆอันนี้ไม่ขอเอ่ยแล้วฮะแล้วให้แล้วได้ยามาทานนะฮะแต่ทานยาไม่ได้ค่ะทานแล้วปวดท้องอันนี้แนะนำคุณงามนำตาเราไปหาฝังเข็มดูครับน่าจะช่วยได้นะครับโอเคปึ๊บ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 เห็นด้วยครับคุณหมอแต่ต้องรู้ก่อนหรือช่วยก่อนครับนะแล้วจะอะไรนะจะไม่ได้เสียซ้ำซ้อนครับผมเคยฉีด PRP ฉีดเต็มๆทั้งคอ75,000ช่วยไม่ได้เช็ดหูโหดมากนะครับนั่นแหละฮะจริงๆอ่ะถ้าอยู่ในใครอยู่ในคอร์ส iCareT นะขายของอีกแล้วครับ iCareT เกี่ยวกับเรื่องของปวดเข่าผมจะบอกระยะว่า1 2 3 4อันไหนช่วยอันไหนไม่ช่วยยังไงช่วยวิธีไหนไม่ช่วยอันไหนคือผลลัพธ์ระยะยาวมีปัญหาได้เห็นนะเมื่อกี้ก็มีคนนึงมาเขียนละเพราะฉะนั้นไม่เอาคุณน้องไม่เอาฟังไปร้อนเข่าเลยไม่เอาหายแล้วนานแล้วดีๆๆเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนอย่างวันนี้มีคนนึงมาถามผมนะผมไม่บอกชื่อแล้วว่าที่ไหนไม่บอกชื่อยักว่าอย่างไรนะไม่หรอกอารมณ์เหมือนประมาณว่าคุณฉีดอะไรสักอย่างเขาเป็นหลังทับเฟนเนาะวันนี้เขาไม่ได้สารแล้วเขาหายละแล้วเขามาบอกว่าหมอซันไปฉีดอันเนี้ยเป็นเฟลแบบเอาชุดใหม่ล่าสุดแบบที่เขาคิดค้นพบแล้วเขาบอกว่าฉีดแล้วมันจะทำให้หมอนมันเกิดขึ้นมาใหม่ได้เอางี้แล้ววันนี้เราคุยกันวันที่20มิถุนาปี2564ความรู้งานวิจัยตอนทางการแพทย์ตอนนี้ก่อนที่มันจะวิจัยออกมาเป็นตัวยา1ตัวมันต้องพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกแล้วบอกว่าอันนี้คือช่วยหรือไม่ช่วยไม่ใช่เพียงแค่งานวิจัยเพียงอันหรือ2อันทำคนกลุ่มคนที่ไม่เยอะไม่หรือไม่น้อยแล้วบอกว่าช่วยอันนี้ไม่ได้ถามผมก็เลยบอกว่าถ้าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ช่วยตามที่ผมรู้ผมก็ตอบเขาไปอย่างนี้นะครับแต่ที่สุดแล้วแต่ว่าเขาจะไปฉีดไอ้54,000นั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้โอเคไหมนะครับแต่ตอนนั้นฟังเข็มอันนี้งานวิจัยพูดแล้วว่าช่วยผมถึงกล้าพูดผมถึงกล้าบอก iCare Pro มันผมพูดเรื่องยาการจัดยาให้ผมจัดให้ทุกคนเพราะมันพูดแล้วว่ามันช่วยมันพิสูจน์แล้วมันช่วยผมถึงกล้าทำนะครับเนาะผมนะครับแม้แต่ที่มันไม่ใช่ผมไม่กล้าพูดไม่กล้าแนะนำเด็ดขาดนะอันนี้คือเหมือนเป็นจรรยาบรรณของผมด้วยเนาะนะประมาณนั้นแหละครับนะครับโอเคไหมทุกคนสำหรับไลฟ์นี้นะใครคิดว่าไลฟ์ดีๆพิมพ์ว่าดีมากๆแล้วก็ฝากกดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นๆด้วยนะครับนะฮะปึ๊บบอกว่าเอ็นอะไรนะไตฟิบาอักเสบเขาไม่ฝืนมียาอ๋ออย่างนี้ผมแนะนำฝังเข็มดีกว่าครับผมพูดตรงๆแนะนำฝังเข็มดีกว่าครับกินยาก็กินยาแก้อักเสบที่ไหนก็ได้ครับนะฮะนะผมเคยเข้าคอร์สหมอครับชื่ออ๋อผมจำได้แล้วโอเคอ๋อคุณน้องอ๋อก็เปลี่ยนชื่ออ๋อขอโทษครับท่านอภัยจำไม่ได้โอเคครับสวัสดีครับนะเอาเขาคอร์สมาแล้วเนาะโอเคใช่โดนไป75,000เพราะไม่รู้เรื่องนี้เห็นไหมทุกคนนะครับแล้วคุณอยากรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับปวดอ่ะปวดคอปวดไหล่ปวดทับเส้นปวดกระดูกสันหลังปวดรองช้ำปวดอะไรคุณไปเปิดช่องหมอฟันหมอฟังเข็มแล้วคุณไปนั่งไล่ดูเลยแล้วคุณจะเข้าใจจากแจ่มแจ้งว่าคุณเป็นโรคอะไรแล้วคุณก็จะรักษาได้หายขาดจบนะเคลียร์นะพูดไม่ได้คิดเองอ้างอิงจากงานวิจัยที่เชื่อถือได้จากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้มาจากที่เรียนหนังสือมานะครับเนาะโอเคนะทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับเราผมจะพบกันทุกคนวันอังทุกวันอังคารเนาะแต่วันนี้จะพบพิเศษนะเพราะวันนี้เพิ่งปิดคลินิกนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในต่อไปสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะฝากคำคมเบาๆไว้ก่อนจบตั้งใจฟังนะโอ้โหจะไม่คิดก่อนจะรักษาอะไรไม่ใช่ว่ารักษาที่ไหนดีแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าวันนี้คุณเป็นโรคอะไรครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย